พยัคฆราชซอนเล็บภาค2เล่มที่8ตอนในงานวันเกิดงานเลี้ยงวันเกิดชุมนุมแขกผู้มีเกียรติห้องโถงจัดเลี้ยงถูกแบ่งออกเป็นเขตต่างๆเนื่องเพราะผู้คนมาจากพื้นที่ที่แตกต่างคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่และพ่อค้าข้าหาบดีในเมืองอยู่ตรงกลางพวกมันรู้จักคุ้นเคยกันจึงสนทนาด้วยเสียงอันดังราวกับไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยส่วนแขกเรือที่มาจากทุกสารทิศชุมนุมอยู่ทางขวาที่นั้นมีเก้าอี้ที่กว้างขวางนั่งสบายยังมีสาวงามคอยรินสุราหากว่าแขกเรือจากแดนไกลไม่มีสหายที่รู้จักก็ให้สาวงามเหล่านี้อยู่เป็นเพื่อนชวนสนทนาปราศัยทางด้านซ้ายมือเป็นแขกเรือที่มาจากเขตซาโจและกัวโจในจำนวนนี้มีทัวปาหมิงเต๋อกับอิงจ้านและพวกยังมีคนที่มาถึงก่อนยังไม่จากไปพวกมันบางคนค่อนข้างคุ้นเคยถึงแม้ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเป็นชาติพันธุ์เดียวกันใช้ภาษาเดียวกันย่อมอยู่ร่วมรวมกันฟังจากหัวข้อสนทนาของพวกมันแสดงว่าอยู่ที่การศึกที่ใกล้ปะทุหากการศึกเปิดฉากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพวกมันย่อมให้ความกังวลสนใจในเหล่าพ่อค้าบ้างนำครอบครัวมาบ้างนำผู้ดูแลและล่ามแปลมาด้วยเจ้าภาพอาเก๋อซือแต่งกายเลิศหรูถือถ้วยสุราไปตามพื้นที่จัดเลี้ยงส่วนต่างๆบางครั้งหยุดแวะสนทนากับผู้คนคารวะสุราถ้วยหนึ่งแต่ว่ามันแสดงว่าจิตใจไม่อยู่กับตัวมันกวาดตาไปที่ประตูมันเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงแขกเรือทั้งหลายมาก็เพราะมันตามเหตุผลมันเป็นดาวผู้เฒ่าอายุยืนสมควรเป็นบุคคลที่โดดเด่นที่สุดในงานแต่มันเชื้อเชิญสวยาเอ๋อหามาเท่ากับยกหน้าตาให้เนื่องเพราะในงานเลี้ยงวันเกิดของมันสามารถเชิญผู้ทรงอำนาจเช่นนี้มานับเป็นเกียรติอย่างสูงผู้ทรงอำนาจนี้พอมาถึงจะตกเป็นเป้าประจบสอพลอของทั้งหมดตัวเอกจึงกลายเป็นตัวประกอบแต่ยังนิยมยินดีอย่างยิ่งยวดในบางครั้งมนุษยชาตินับเป็นสัตว์โลกที่ขัดแย้งกันเองชนิดหนึ่งแม่นางฉลาดหลักแหลมรูปโฉมโนมพันล้ำเลิศบันดาลให้ผู้คนพ่อแรกพบก็ถูกชะตาหลังจากงานเลี้ยงเราคิดเชิญแม่นางไปที่ห้องของเราร่วมเกี่ยวก้อยขึ้นเขาวูซันกันไม่ทราบแม่นางคิดเห็นอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้วีเจียนกลายเป็นสุภาพบุรุษเรียบร้อยขึ้นมาทัวปาหมิงเต๋อนับเป็นจูเหยินหมายถึงนายที่ใจกว้างกำชับมันว่าหากหมายตาหญิงใดสามารถนำกลับห้องของตัวเองค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นมันจ่ายให้เองวีเจียนเดินวนเวียนอยู่ครึ่งค่อนวันในที่สุดหมายตาสาวงามผมสีน้ำตาลรูปกายยั่วยวนนางหนึ่งสาวงามนางนี้พอเข้าใจภาษาฮั่นอยู่บ้างทั้งสองโอภาปราศัยจนคุ้นเคยวีเจียนจึงปลุกปลอบกำลังขวัญร้องขอต่อนางสาวงามผมสีน้ำตาลกระพริบตาตะกุกตะกักว่า เราไม่เข้าใจคำพูดของท่านวีเจียนถลึงตาใส่กล่าวขึ้นว่าหลับนอนกับเราราคาเท่าไหร่กล้าครั้งนี้สาวงามนั้นรับฟังเข้าใจแย้มยิ้มให้กับมันอย่างอ่อนหวานชูนิ้ว3นิ้วแล้วกล่าวว่าเหรียญเงิน3เหรียญวีเจียนยินดียิ่งกล่าวขึ้นว่าตกลงพวกเราออกไปสนุกสนานกันค่อยกลับมากล่าวพลางก็ฉุดลากสาวงามไปทั้งสองออกจากประตูห้องอย่างรีบร้อนขณะที่ทั้งสองออกไปประจวบกับมีผู้คน3คนเข้ามาฝ่ายหนึ่งคิดเชยชิดหญิงงามฝ่ายหนึ่งมองดูสภาพในห้องโถงจึงไม่จับจ้องมองกันและกันผู้ที่เข้ามาเป็นเสี้ยสินยังนำซีหลินกับเยื่อหนาพร้อมด้วย
ล่ามแปลอาใต้มาด้วยเสี่ยสินสวมใส่ชุดยาวเลิศหรูหนวดเคราตัดเล็มเรียบร้อยสีหลินกับเย่อนาสวมกระโปรงทรงกระบอกกล้าวผมตามแบบของหญิงสาวท้องถิ่นอวดช่วงคอที่สูงระหงและรูปหน้าที่งดงามเสี่ยสินพอตกลงใจให้พวกนางร่วมห้องเดียวกันสร้างความยินดีแก่พวกนางจนหน้าตาเปล่งปลั่งกว่าเดิมเสี่ยสินกวาดตามองเห็นแขกเรือด้านซ้ายมือส่วนใหญ่เป็นชาวจงหยวนจึงเดินเข้าไปหญิงจ้านสองสามีภรรยาพอดีเดินสวนมาทั้งสองฝ่ายพอพบหน้าต่างก็ใจหายวับหญิงจ้านนึกไม่ถึงว่าในงานเลี้ยงวันเกิดของอาเก๋อซือจะได้พบกับพ่อค้าปลอมเช่นเสี่ยสินซุนเมี่ยวอี้ก็คิดไม่ถึงว่ายังมีโอกาสพบกับเสี่ยสินถึงแม้ว่าเสี่ยสินไม่ใช่หยางซุยเท่ากับคลายเงื่อนปมในหัวใจนางไปแต่ว่ามันหน้าตาคล้ายเหมือนกับหยางซุยพอพบเห็นมันต้องเกิดความไม่สบายใจอยู่บ้างเสี่ยสินพอเห็นพวกมันก็งงงันวูบจากนั้นได้คิดว่าไม่สมควรแสดงท่าทางรู้จักกันจึงหลบสายตาเดินเฉียดผ่านข้างกายพวกมันไปหญิงจ้านก็เข้าใจด้วยปัญญาไวรีบฉุดดึงซุนเมี่ยวอี้ทั้งสองฝ่ายเดินเฉียดไหล่กันไปยามนั้นที่หน้าประตูเพิ่มนักรบรูปกายกำยำสองคนแยกย้ายยืนอยู่ทางซ้ายขวาทำหน้าที่เบิกทางจากนั้นสวอยาเอ๋อหาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูมีคนร้องขานว่าสวอยาเอ๋อหาเจียงจวนท่านแม่ทัพมาถึงสับซุ่มเสียงในห้องโถงเงียบสงบทุกผู้คนกวาดตาไปที่ประตูอาเก๋อซือยินดียิ่งรีบรุดไปต้อนรับกล่าวขึ้นว่าไถ่เท้าเจียงจวินยินดีต้อนรับยินดีด้วยอาเก๋อซือซัวหยาเอ๋อหาฝืนใจเข็นรอยยิ้มขึ้นพร้อมกับสวมกอดมันคราหนึ่งค่อยสาวเท้าเข้าห้องโถงจัดเลี้ยงอาเก๋อซือติดตามอยู่ข้างกายมันราวกับสุนัขจิ้งจอกเดินตามพยักไรพลางก็ร้องบอกท่านทั้งหลายอาเก๋อซือโชคดีเชื้อเชิญสอหยาเอ๋อหาเจียงจวินที่เคารพมาร่วมงานวันเกิดของเราแล้วเสี่ยสินและพวกพอได้ยินคำเจียงจวินมาถึงก็หมุนตัวไปที่ประตูเห็นสอหยาเอ๋อหาก้าวยาวๆเข้าสู่งานเลี้ยงที่ด้านหลังตามติดด้วยผู้คนกลุ่มหนึ่งเสี่ยสินมองปลาดเดียวก็แลเห็นฮาลีและสาวงามผิวดำอัลมี่ในวงแขนของมันฮาลีมีรูปร่างสูงใหญ่พอหยุดยั้งยืนหยัดกวาดตามองดูแขกเรือทั้งหลายจากนั้นคล้องแขนของเพื่อนหญิงเดินเข้าหาเสี่ยสินเสี่ยเซียนเซิงฮาลีทักทายเสี่ยสินคำหนึ่งมองดูสาวงามทางซ้ายขวาของเสี่ยสินยิ้มพลางพะงกศีรษะให้กับพวกนางทุกท่านสบายดีฮาลีหันไปทักทายเหล่าพ่อค้าเขตซาโจถั่วปาหมิงเต๋อจงใจถามว่าเมื่อครู่เราเห็นท่านเข้ามาพร้อมกับซอหยาเอ๋อหาเจียงจวินขอถามท่านคือฮาลียิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเราเป็นถังตี้ของซอหยาเอ๋อหาเราเรียกว่าฮาลีเป็นคนค้าขายเราคิดคบหากับทุกท่านอาศัยความร่วมมือของพวกท่านขยับขยายการค้าของเรามายังตะวันออกเนื่องเพราะที่นี้มีชาวฮั่นมากกว่าดังนั้นมันพอกล่าวประโยคนึงก็หยุดเล็กน้อยให้ล่ามแปลของมันแปลเป็นภาษาฮั่นต่อทั้งหมดฟังว่ามันเป็นถังตี้ของซัวหยาเอ๋อหากลับไม่กล้าเพิกเฉยรีบคารวะทักทายมันแต่เนื่องจากมีคนแปลกหน้าสอดแทรกเข้ามาทั้งหมดก็ไม่สะดวกกับการสนทนาถึงหัวข้อเมื่อครู่อีกส่วนคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในเมืองห้อมล้อมสวอหยาเอ๋อหาไว้กล่าวสรรเสริญเยินยอไม่ขาดปากส่งเสียงหัวรอดังกังวานตลอดเวลาฮาลีกระพริบตากล่าวกับเสี่ยสินว่าเสี่ยเซียนเซิงพวกท่านกำลังสนทนาอันใดเราสามารถเข้าร่วมหรือไม่เราต้องการทราบเรื่องทางตะวันออกให้มากกว่าเดิมเรื่องนี้เสี่ยสินลังเลเล็กน้อยเมื่อครู่ทั้งหมดสนทนาว่าเมื่อใดทัพใหญ่ของเทียมู่เอ๋อจึงจะเปิดฉากโจมตีต่อต้าหมิงการศึกสงครามครั้งนี้จะดำเนินเป็นเวลานานเท่าใด
สร้างความเสียหายแก่ที่หนีเพียงไหนทั้งหมดจะหลบหลีกภัยเลี่ยงจากคลาเคราะห์ได้อย่างไรคำพูดเหล่านี้ไหนเลยกล่าวกับมันได้ไม่ว่ามันเป็นราชนัดดาของเถี่ยมู่เอ๋อนามฮาลีซูตานหรือเป็นพ่อค้าใหญ่ฮาลีล้วนไม่สะดวกกับการกล่าวกับคนของจักรวรรดิเถี่ยมู่เอ๋อทั่วปาหมิงเต๋อเห็นเสี้ยสินรีรอลังเลจึงกล่าวแทนขึ้นว่าฮาลีเซียนเซิงขอบอกตามตรงเมื่อครู่พวกเราสนทนาถึงการศึกระหว่างแขวนท่านกับต้าหมิงฮาลีส่งเสียงดังอ้อพะเยอยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าพวกท่านวิเคราะห์ว่าสงครามครั้งนี้ผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะหรือทั่วป้าหมิงเต๋อกล่าวว่าไม่ฮาลีเซียนเซิงพวกเราเพียงเป็นพ่อขาแดนซีอุ่ยไม่กังวลสนใจว่าต้าหมิงชนะหรือว่าแขวนท่านชนะที่พวกเราวิตกกังวลคือการศึกสงครามนำมาซึ่งอันใดแก่พวกเราคำพูดของมันได้รับเสียงสนับสนุนจากพ่อค้ารอบข้างพวกมันต่างหวังว่าจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากญาติรุ่นน้องของแม่ทัพใหญ่ประจำพื้นที่เปียซื่อปาหลีของเถี่ยมู่เอ๋ออิงจ้านล่วงรู้สักฐานะแท้จริงของเสี่ยสินได้ยินทัวปาหมิงเต๋อบอกว่าพวกมันเพียงเป็นพ่อค้าแดนซีอุ่ยมีหนำซ้ำไม่มีความรู้สึกขึ้นตรงต่อต้าหมิงต้องกวาดมองเสี่ยสินด้วยความหวั่นวิตกอยู่บ้างในฐานะหัวกงแห่งต้าหมิงหนึ่งในผู้บัญชาการแนวรบตะวันตกของต้าหมิงอิงจ้านหวั่นวิตกว่าท่าทีที่เปิดอกของเหล่าพ่อค้าจะกระตุ้นโทสะของเสี่ยสินขึ้นมาแต่เมื่อมันมองดูเสี่ยสินค่อยคลายใจลงเสี่ยสินเขย่าเหล้าองุ่นในแก้วเอียงคอมองดูฮาลีด้วยความสนใจแสดงออกดุจเดียวกับพ่อค้าคนอื่นถึงกับยังตั้งใจยิ่งกว่าซีหลินกับเย่อหนาที่ร่วมทางมากับมันหันไปสนทนากับสาวงามผิวดำของฮาลีแน่นอนที่ข้างกายของนางยังมีล่ามแปลแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารของพวกนางดูท่าทีเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันแล้วอิงจ้านฉุกใจคิดรีบปลายตาบอกใบ้ต่อซุนเมี่ยวอี้ผู้เป็นภรรยาซุนเมี่ยวอี้แม้ยังค้างคาใจที่เสี่ยสินมีหน้าตาคลับคล้ายหยางซุยคิดปฏิเสธการคบหากับมันและคนที่ข้างกายมันแต่นางจะอย่างไรถือกำเนิดจากตระกูลพ่อขาจึงเข้าใจเจตนาของสามีดังนั้นพงกศีรษะเล็กน้อยสาวเท้าเดินเข้าไปหลังจากแนะนำตัวเองนางก็หล่อหลอมเข้ากับการคบค้าสมาคมของหญิงสาวเหล่านี้อิงจ้านค่อยจิบสุราด้วยความพึงพอใจมันดูออกว่าฮาลีโปรดปรานสาวงามผิวดำนั้นไม่ว่าในทางการค้าหรือทางการเมืองการใช้เส้นทางของฮูหยินเป็นทางลัดสายหนึ่งหากต้องการใช้สอยฮาลีหลังจากเพาะสร้างความสัมพันธ์กับฮูหยินของมันตนเองจะล้ำหน้าผู้อื่นขึ้นชื่อว่าผู้ยิ่งใหญ่เพียงเพราะพวกมันมีตำแหน่งและอำนาจเหนือกว่าผู้คนทั่วไปทั้งรู้จักปกปิดตัวเองต่อหน้าสาธารณชนแต่ไม่ต้องนึกจินตนาการว่าพวกมันต่างกับผู้คนหรือหลงเชื่อคำสาธยายของผู้ทรงภูมิความรู้พวกมันมีความต้องการและอารมณ์ความรู้สึกเช่นผู้คนทั่วไปถึงกับยังรุนแรงยิ่งกว่าหากรู้จักตอบสนองความต้องการส่วนตัวของพวกมันก็จะพบกับความสำเร็จเมื่ออิงจ้านมุ่งความสนใจมาที่ฮาลีใหม่ฮาลีก็หัวร่อดังๆแล้วกล่าวว่า เราเห็นว่าพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปผู้คนมากมายเข้าใจว่าจักรพรรดิเถียมู่เอ๋อเป็นเช่นเดียวกับเจงกิสข่านเมื่อครั้งกระโนนไปถึงที่ใดโลหิตจะไหลหลั่งเป็นท้องทะเลเข้าใจว่าทัพใหญ่ของเถียมู่เอ๋อเป็นเช่นเดียวกับทัพใหญ่ของเจงกิสข่านมีแต่การทำลายล้างปราศจากการสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้เป็นผู้แผ่ปล่อยข่าวออกไปและกระพือข่าวไปเป็นทอดๆสีหน้าของฮาลีเคร่งขรึมลงแล้วกล่าวว่าหากพวกท่านไปถึงเมืองซามาเออร์ฮานจะทราบคำตอบเองที่นั้นรวบรวมศิลปินช่างฝีมือและผู้ทรงภูมิความรู้ทั้งแผ่นดินไว้จักรพรรดิของพวกเรา
ไม่เพียงเนรมิตความมั่งคั่งของมนุษยชาติทั้งยังให้ความสำคัญกับนักกวีจิตรกรช่างฝีมือและหมอรักษาเมื่อไปถึงเมืองซามาเออร์ฮานจะได้รับการตอบรับเช่นแขกผู้มีเกียรติเจงกิสข่านเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องสงสัยแต่การทำสงครามกับมันเพียงเพื่อขายแผ่นดินและปล้นชิงสมบัติแต่หากพวกท่านทำความเข้าใจกับจักรพรรดิเทียมู่เออจะพบว่าท่านข่านพวกเราแม้พิชิตโดยไร้ผู้ต่อต้านถึงกับเป็นเจ้าโลกแต่เขตการปกครองของท่านข่านไม่กว้างใหญ่ไพศาลท่านข่านพวกเรารบชนะแขวนต่างๆมากมายแต่ไม่ได้ผนวกเข้ามาเป็นดินแดนของตนเองไม่บังคับผู้คนที่นั้นเป็นพลเมืองของตนเองท่านข่านเพียงแต่ฮารีหยุดเล็กน้อยค่อยเรียบเรียงถ้อยคำบอกเล่าว่าพวกท่านก็ทราบว่าในโลกมีผู้ครองแขวนที่โหดเหี้ยมอมหิตนับถือนิกายนอกรีตไม่เป็นมิตรต่อพวกเราพอสบโอกาสก็คิดปราบพิชิตพวกเราท่านคานเพียงแต่โค่นพวกมันลงจากนั้นสนับสนุนผู้ที่เป็นมิตรต่อพวกเราขึ้นครองแขวนสืบแทนสร้างสัมพันธไมตรีแบบบ้านพี่เมืองน้องขึ้นเสี่ยสินจิบเล่าคำหนึ่งเห็นด้วยกับคำพูดของฮาลีจากข้อมูลที่มันรวบรวมมาได้ฮาลีกลับไม่ได้พูดปดเพียงแต่ปรับเปลี่ยนคำบอกกล่าวจนนุ่มนวลชวนฟังประเทศที่คนขาเป๋เทียมู่เออปราบพิชิตแม้ไม่น้อยกว่าเจงกิสข่านแต่เทียมู่เออหาได้ผนวกประเทศเหล่านั้นเข้าเป็นอาณาจักรของตนเองเช่นเจงกิสข่านไม่พื้นที่เทียมู่เออปกครองรวมอยู่ที่ตงยาหมายถึงเอเชียกลางถึงแม้ว่าทัพใหญ่ของเทียมู่เออพิชิตไปทั่วซียาหรือเอเชียตะวันตกหนันยาเอเชียใต้และตงโอยุโรปตะวันออกแต่หลังจากนั้นเทียมู่เออก็จะใช้วิธีเดียวกันต่อประเทศเหล่านั้นนั่นคือสร้างหุ่นเชิดขึ้นเทียมู่เออเลือกตัวแทนจากในราชสำนักของประเทศเหล่านั้นอาศัยตัวแทนดังกล่าวควบคุมการปกครองเศรษฐกิจการทหารและการนับถือศาสนาของประเทศนั้นๆวิธีนี้ถือว่าใช้กำลังน้อยที่สุดแต่เกิดผลมากที่สุดขอเพียงจักรวรรดิของเทียมู่เออรักษาความเข้มแข็งไว้ก็สามารถควบคุมประเทศเหล่านั้นตลอดไปแต่ยามใดที่จักรวรรดิเทียมู่เอออ่อนโทรมลงสุดท้ายใหญ่ไม่ใช่ล้มหายไปดุดเดียวกับอาณาจักรของเจงกิสข่านหรือวิธีการเช่นนี้ไม่ใช่ทำลายล้างและปล้นชิงโดยเด็ดขาดการรวบรวมทรัพย์สินของมันก็เป็นไปโดยละมุนละม่อมใช้อิทธิพลด้านการปกครองและทางเศรษฐกิจทำให้ทรัพย์สินท้องถิ่นไหลเวียนมาหามันส่งผลกระทบต่อข้าบดีท้องถิ่นที่ยอมอ่อนน้อมไม่มากนักแรงต่อต้านขัดขืนย่อมเบาบางลงเหล่าพ่อค้าพอฟังคำอธิบายของมันถึงแม้มันไม่ได้เป็นตัวแทนฝ่ายทหารเพียงเชื่อครึ่งมิเชื่อครึ่งแต่ก็มีท่าทีโล่งอกคลุ่นคิดขึ้นเช่นนี้เป็นว่าการอ่อนน้อมต่อจักรวรรดิเทียมู่เออหาได้เลวร้ายถึงเพียงนั้นไม่เมื่อต้านเกาซึ่งหมายถึงขนมเค้กสูงเท่าศีรษะคนก้อนหนึ่งถูกเคลื่อนย้ายเข้ามายังห้องโถงจัดเลี้ยงบรรยากาศงานเลี้ยงก็ถูกเร่งเร้าถึงขีดสุดนับตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาชาวโอโจหรือยุโรปนิยมรับประทานต้านเกาในวันเกิดด้วยความเชื่อว่าพอถึงวันเกิดวิญญาณของผู้คนจะเปราะบางที่สุดอาจถูกพูดร้ายลุกล้ำได้โดยง่ายดังนั้นพอถึงวันเกิดก็จะเชิญญาติสนิทมิตรสหายมาที่ข้างกายและจัดทำต้านเกาเพื่อใช้ขับไล่พูดร้ายออกไปดาวผู้เฒ่าอายุยืนของวันนี้อาเก๋อซือเดินมาตัดต้านเกาชิ้นหนึ่งคารวะให้กับซัวหยาเอ๋อหาต่อจากนั้นต้านเกาขนาดใหญ่ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นแขกเรือทุกคนล้วนได้รับการแจกจ่ายโดยทั่วหน้าเสี่ยสินรับประทานคำเดียวก็วางลงเห็นซีหลินกับเย่อนานั้นรับประทานอย่างอร่อยอร่อยจึงถามว่าน่ารับประทานหรือศิลปะการจัดทำต้านเกาตอนนั้นย่อมไม่เท่ากับยุคหลัง
เนื้อขนมไม่อ่อนนุ่มน้ำตาลข้าวเมาส์กับน้ำผึ้งที่ฉาบไว้ก็หวานเกินไปแต่ว่าสตรีชมชอบรับประทานของหวานสีหลินกับเยอนาเพียงลิ้มลองต้านเกาเป็นครั้งแรกดังนั้นรับประทานอย่างอร่อยอร่อยเสียสินมอบต้านเกาส่วนที่เป็นของของตนให้กล่าวขึ้นว่าดูท่าวันพรุ่งนี้พวกเราสมควรซื้อตัวพ่อครัวที่สามารถปรุงอาหารตะวันตกกลับไปเพื่อให้ทางบ้านลิ้มลองรสชาติของประเทศอื่นดู